สวัสดีครับดีใจที่ได้พบพี่น้องในคำสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องนะครับเป็นผู้ที่แสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับดีใจที่มาใช้เวลากับพี่น้องผมและอาจารย์ดารักพี่น้องและเราอธิษฐานขอให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของพี่น้องเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องจริงๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนในชีวิตก็คือว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานรางวัลให้แก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์และผมว่าพี่น้องเป็นคนนั้นแหละครับที่แสวงหาพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วพี่น้องคงไม่มาใช้เวลาฟังคำสอนหรือดูคำสอนนี้นะครับผมและอาจารย์ดาอธิษฐานว่าขอให้พี่น้องนั้นมีความหวังใจและมีความเชื่อสูงขึ้นเพราะความเชื่อนั้นเป็นผู้ที่สามารถมีความหวังใจในพระเจ้าได้และความเชื่อทำให้พระเจ้าพอพระทัยนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องมีความเชื่อและความหวังใจว่าความฝันของพี่น้องที่พระเจ้าให้กับพี่น้องจะสำเร็จและพี่น้องจะมีชัยชนะต่อปัญหาในชีวิตพี่น้องรู้ว่าชีวิตของพี่น้องอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าและไม่มีอะไรเลยที่พี่น้องกำลังประสบอยู่นี้เป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นไม่รู้และเป็นเรื่องที่พระเจ้าจัดการไม่ได้พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหาของพี่น้องมากมายนะครับและเมื่อพี่น้องมีความเชื่อทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับชีวิตของพี่น้องนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อไม่ใช่ผู้ที่มีความสงสัยและเราผมกับจันดาก็จะร่วมใจกับพี่น้องในความเชื่อและจะเห็นความแสนดีของพระเจ้าเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องอย่างอัศจรรย์เราขอขอบคุณพี่น้องที่อธิษฐานเผื่อเราและสนับสนุนงานรับใช้ของเรานะครับพบกันในคำสอนนะครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับดีใจที่มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะกับพี่น้องหนุนใจพี่น้องให้ดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่กำลังฟังคำสอนนี้นะครับอยากที่จะเอาใจพระเจ้าเดินในทางของพระเจ้าและให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานให้พระเจ้าทรงประทานความโปรดปรานพระคุณให้แก่พี่น้องนะครับผมอยากจะพูดกับพี่น้องเรื่องนึงซึ่งสำคัญมากถ้าพี่น้องสามารถปฏิบัติได้นะครับชีวิตของพี่น้องเนี่ยจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอย่างมากมายให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์ตรัสกับเราสอนเราและช่วยให้เราเป็นคนแบบที่พระองค์ทรงพอพระทัยเพื่อเราจะรับความโปรดปรานรับพระพรจากพระองค์เจ้าขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนผมอยากจะเริ่มโดยอ่านหนังสือเลวีนิติบทที่19ข้อ16ให้ฟังบอกว่าห้ามเที่ยวขึ้นล่องคอยส่อเสียดท่ามกลางชนชาติของตนและห้ามปองร้ายต่อชีวิตของเพื่อนบ้านเราคือยาเวห์เพราะคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงว่าการที่พระเจ้าไม่อยากให้เรานั้นเป็นคนที่ไปที่นู่นไปที่นี่ไปที่นั่นแล้วก็พูดจานินทาสอดเสียดชาวบ้านหรือเพื่อนของเราหรือคนที่เรารู้จักหรือคนที่เราอาจจะไม่ค่อยชอบหน้าเขาหลักการในดำเนินชีวิตคริสเตียนก็คือว่าเราดำเนินชีวิตด้วยความรักและเราอยากที่จะช่วยคนอื่นที่กำลังตกทุกข์ได้ยากแต่ขณะเดียวกันเราไม่ควรจะใช้ชีวิตของเรานั้นไปทำให้คนอื่นเสียหายบางทีเราไม่ได้ควักปืนมาฆ่าคนนะครับแต่เราใช้ลิ้นของเราและปากของเราทำร้ายชีวิตของคนอื่นทำให้เขาเสียชื่อเสียงตกงานสามีภรรยาอาจจะต้องหย่าร้างกันหรือว่าคนอาจจะท้อใจป่วยมีปัญหาในหนังสือพระคัมภีร์อีกแบบหนึ่งบอกว่าอย่างนี้อย่าเที่ยวซุบซิบนินทาว่าร้ายอันนี้อยู่ในเลวีนิติบทที่19ข้อ16อีกแล้วครับในหมู่ประชากรของเจ้าและอย่ามุ่งร้ายหมายขวัญเพื่อนบ้านเราคือพระยาเวห์เห็นไหมครับพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าอย่าดำเนินชีวิตที่ทำร้ายคนอื่นได้ปากของเราแต่ว่าดำเนินชีวิตที่ช่วยคนอื่นเมื่อเขากำลังตกอยู่ในอันตรายให้เราตัดสินใจดำเนินชีวิตด้วยความรักดีไหมครับวันนี้ผมอยากจะเน้นว่าอย่าดำเนินชีวิตที่ใช้ปากของเราซุบซิบนินทาว่ากล่าวติเตียนแล้วก็ตัดสินคนอื่นโดยเฉพาะรับหลังเขาให้เราเป็นคนที่พูดในแง่ดีหนุนใจยกย่องพี่น้องเรารู้ว่าเขาอาจจะทำผิดเรารู้ว่าเขามีจุดอ่อนแต่เราอย่าไปว่าเขาหรือนินทาเขานะครับอย่านินทากันในคริสตจักรอย่านินทาเจ้านายอย่านินทาชาวบ้านเราใช้ปากของเราพูดอวยพรหนุนใจเท่านั้น
สดุดีบทที่15ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าข้าแต่พระยาเวผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพับพลาของพระองค์และผู้ใดจะอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์นั่นก็คือผู้ใดที่จะอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในพระสิริของพระเจ้าพระเจ้ามาสถิตอยู่ที่เขาอยู่ในบ้านของเขาอยู่ในครอบครัวไปที่ไหนพระเจ้าก็ไปอยู่ด้วยที่นั่นคนประเภทไหนล่ะครับคือผู้ดำเนินชีวิตอย่างหาที่ติมิได้และทำสิ่งที่ชอบทำและพูดความจริงจากใจของตนพี่น้องครับเราดำเนินชีวิตที่หาที่ติไม่ได้ดีไหมครับอย่าโกงอย่ากระร่อนปิ้นปล้อนอย่าเอาเปรียบชาวบ้านอย่ายืมเงินคนแล้วไม่ใช้อย่านินทาคนอื่นพูดออกมาจากใจจริงนะครับอย่าเป็นคนที่กระร่อนปากอย่างใจอย่างข้อ3บอกว่าผู้ไม่ใช้ลิ้นของตนในการนินทาว่าร้ายไม่ทำชั่วต่อเพื่อนและไม่เยาะเย้ยเพื่อนบ้านของตนพระคัมภีร์ตอนนี้พูดชัดเจนว่าใครล่ะที่เป็นผู้ที่นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องบางคนอาจจะไปโบสถ์วันอาทิตย์แล้วก็ยกมือนมัสการพระเจ้าโอ้สรรเสริญพระเจ้าแต่พอออกจากตึกปุ๊บนินทาว่ากล่าวผู้นำนินทาว่ากล่าวคนอื่นโกงเงินในคริสตจักรไปหลอกผู้หญิงในคริสตจักรหรือว่าไปทํามาค้าขายในคริสตจักรเอาเงินคนพี่น้องครับนั่นไม่ใช่การนมัสการที่แท้จริงผู้ที่นมัสการพระเจ้าที่แท้จริงจะดำเนินชีวิตที่ไม่มีที่ตำหนิผมตัดสินใจอย่างนั้นนะครับผมกาจันดาเรากลับใจผมกลับใจทุกๆวันวันก่อนนี้ผมพูดจากับอาจารย์ดาแรงไปผมยังนั่งอธิษฐานขอโทษพระเจ้าบอกเสียใจจริงๆที่พูดจาแรงไปแล้วก็ขอโทษอาจารย์ดาด้วยผมไม่อยากทำอะไรที่ผิดไม่อยากใช้คำพูดที่ไม่ดีไม่จริงใจและไม่อยากจะนินทาว่าร้ายชาวบ้านพยายามปิดปากแม้ว่ารู้ความจริงของเขาเราก็ไม่พูดอะไรสดุดีบทที่41ข้อ4ถึงข้อ7บอกว่าส่วนข้าพเจ้าข้าพเจ้าทูลว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงพระกรุณาข้าพระองค์นี่เป็นคำอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดขอทรงรักษาข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์พี่น้องครับพวกเราทุกคนทำบาปหมดนะครับเราขอพระเจ้ายกโทษขอพระเจ้าพิทักษ์รักษาปกป้องเราขอโทษพระเจ้าง่ายๆอย่าทำบาปต่อไปพวกศัตรูกล่าวไม่ดีถึงข้าพระเจ้าว่าเมื่อไรเขาจะตายนะชื่อของเขาจะได้สูญไปพวกเราอาจจะมีศัตรูแล้วก็แช่งเราเขาก็พูดไม่ดีเรื่องเกี่ยวกับเราแต่เราอย่าเป็นคนประเภทนั้นเราอย่าเป็นศัตรูกับใครเรารักทุกคนเมื่อคนใดมาเห็นข้าพเจ้าเขาก็พูดเท็จขณะที่ใจของเขาเก็บเรื่องร้ายเมื่อเขาออกไปเขาก็เป่าร้องไปทุกคนที่เกลียดข้าพเจ้าก็ซุบซิบกันถึงเรื่องข้าพเจ้าพวกเขาปองร้ายข้าพเจ้าข้อพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงบอกว่าเราทุกคนอาจจะมีคนเกลียดหน้าเราและเขาอาจจะอยากจะทำร้ายเราและเวลาเขามาเจอเราเขาก็ยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้รักอาจารย์หมอนะแต่พอรับหลังเท่านั้นเองทั้งด่าทั้งนินทาทั้งว่าทั้งแช่งทั้งกล่าวร้ายพูดง่ายๆว่าหน้าซื่อใจคดปากพูดอย่างนึงใจคิดอีกอย่างหน้ายิ้มสวัสดีหวานรักอาจารย์ค่ะแต่พอรับหลังเขาด่าเราเขาไม่ชอบหน้าเราที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนในโลกที่เป็นคนบาปที่เขาจะทำอย่างนั้นและผมขอร้องจริงๆนะครับในสังคมไทยเราก็เป็นอย่างนั้นคือเราหน้าดีต่อหน้าปากหวานแต่รับหลังเราอาจจะไปต่อว่าคนอื่นแช่งคนอื่นนินทาว่าร้ายเขาให้เขาเสียหายเราไม่ควรเป็นคนหน้าซื่อใจคดเราควรเป็นคนที่จริงใจไม่มีที่ตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าและทำนองเดียวกันในเมื่อเราไม่อยากให้คนอื่นทำกับเราแบบนั้นคือหน้าซื่อใจคดกับเราต่อหน้าดีรับหลังนินทาว่ากล่าวต่อไปนี้อย่างนี้ดีไหมครับเราตัดสินใจเลยรักทุกคนต่อหน้าทุกคนสวัสดีครับรักเขาแม้ว่าเขาไม่สมบูรณ์แม้ว่าเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับเขาและรับหลังเราก็ยังรักเขาเหมือนเดิมเราจะไม่ต่อว่าเขาไม่นินทาไม่ว่ากล่าวไม่ทำให้เขาเสียหายเราจะจริงใจต่อหน้าเขาและรับหลังเขาเพราะอะไรรู้ไหมครับมีผู้หนึ่งในโลกนี้และในจักรวาลและในสวรรค์กำลังมองท่านอยู่ท่านอาจจะกระร่อนต่อหน้าคนอื่นทำดีแต่รับหลังดินทาว่ากล่าวแต่มีผู้หนึ่งรู้นะครับคนนั้นอาจจะไม่รู้แต่มีผู้หนึ่งรู้แน่ๆคือพระเจ้าในสวรรค์พระวิญญาณอยู่ในตัวเราพระองค์รู้หมดทุกอย่างว่าเราทำอะไรอยากหนุนใจพี่น้องให้เป็นคนที่จริงใจอย่าใช้ปากของเรานินทาว่ากล่าวโจมตีชาวบ้าน
สุภาษิตบทที่11ข้อ12และ13บอกว่าคนที่ดูเหมือนเพื่อนบ้านของตนย่อมไม่มีสามัญสำนึกแต่คนที่มีความเข้าใจก็นิ่งเงียบคนที่เที่ยวซุบซิบก็เผยความลับแต่คนที่ไว้วางใจได้ย่อมปิดเรื่องไว้พระคัมภีร์บอกว่าคนที่โง่เขลานั้นมักจะดูถูกคนอื่นว่าต่ำต้อยกว่าตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่แล้วก็ไม่สามารถรักษาความลับได้แต่คนที่มีจิตใจที่สะอาดและถูกต้องนั้นจะปิดปากเงียบไม่เอาความผิดของคนอื่นไปเล่าให้ชาวบ้านฟังเขาจะไม่เอาความลับของคนอื่นไปเผยประกาศให้คนอื่นฟังเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้และสามารถเก็บความลับของคนอื่นได้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องเป็นคนอย่างนั้นอย่าซุบซิบนินทาถ้าพระเจ้าไว้ใจท่านได้ในการดำเนินชีวิตเรื่องปากของท่านเรื่องเก็บความลับของคนอื่นเรื่องไม่ไปทำให้คนอื่นเสียหายพระเจ้าก็จะไว้ใจท่านเอาการเจิมให้ท่านมากๆนำคนมาให้ท่านดูแลเยอะๆพระเจ้าจะไว้ใจให้ท่านดูแลเงินมากขึ้นเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าไว้ใจได้ในหนังสือสุภาษิตบทที่11ข้อ12 13ในหนังสือพระคัมภีร์อีกเล่มนึงบอกว่าคนไร้สามัญสำนึกก็เหยียดหยามเพื่อนบ้านพี่น้องครับอย่าเป็นคนที่เหยียดหยามเพื่อนบ้านส่วนคนที่มีความเข้าใจย่อมสงบปากสงบคำเราต้องสงบปากสงบคำอย่าพูดต่อว่าคนอื่นคำซุบซิบนินทาแพร่งพรายความลับส่วนคนที่ไว้ใจได้ก็รักษาความลับไว้ผมหวังว่าพี่น้องเป็นคนนั้นนะครับที่รักษาความลับของคนอื่นอย่าซุบซิบนินทาเห็นไหมครับพระคัมภีร์พูดเยอะมากเรื่องการใช้ปากซุบซิบนินทาต่อว่าคนอื่นเราจะไม่ทำอย่างนั้นดีไหมครับต่อไปนี้ในคริสตจักรของเราในบ้านของเราเราจะไม่ซุบซิบนินทาว่าใครอยู่ที่โบสถ์เราจะไม่ซุบซิบนินทาว่าสบหรือว่าสมาชิกคนอื่นให้สมาชิกอีกคนหนึ่งฟังบางทีผมได้ยินข่าวว่ามีคนโทรไปคุยนี่เธอรู้ไหมอาจารย์เขาทำอย่างนี้แต่นี่ผมเล่าให้ฟังนะคุณจะได้รู้แล้วกรุณาจะไปบอกอาจารย์นะนั่นแหละครับซุบซิบนินทาหรืออยู่ที่บ้านท่านนั่งคุยกับภรรยาหรือสามีแล้วก็ซุบซิบนินทาคนในโบสถ์แล้วลูกก็ได้ยินแล้วลูกเขาก็เลยทำตามแบบท่านก็คือเป็นคนที่ชอบซุบซิบนินทาอย่าทำเด็ดขาดปิดปากสุภาษิตบทที่26ข้อ20บอกว่าเมื่อไม่มีฟืนไฟก็ดับฉันใดเมื่อไม่มีการซุบซิบนินทาการทะเลาะวิวาทก็สงบลงฉันนั้นพี่น้องครับการซุบซิบนินทาการเอาเรื่องคนอื่นไปพูดนั้นทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดโบสถ์แตกบ้านแตกเกิดการหย่าร้างลูกเต้าสมมติว่าถ้ามีลูก4คนถ้ามีการซุบซิบนินทากันในบ้านท่านเอาเรื่องของลูกคนนี้ไปเล่าอีกคนนึงฟังในที่สุดลูกของท่านจะทะเลาะกันเกลียดกันและไม่รักกันในบ้านของผมอาจารย์ดากับผมไม่เคยเอาเรื่องไม่ดีของลูกคนหนึ่งไปเล่าอีกคนหนึ่งฟังเรามีแต่พูดเรื่องดีลูกผมทั้ง3คนจอยพอและเทนิดารักกันมากเพราะเราไม่เคยเอาเรื่องไม่ดีมาพูดในบ้านและเขาก็รักคริสตจักรรักคนของพระเจ้าเพราะเราไม่เคยนินทาใครเรารักษาปากของเรา2โครินธ์บทที่12ข้อ19ถึง20บอกว่าพวกท่านคงคิดอยู่ตลอดเวลามาว่าเราแก้ตัวกับท่านเราพูดในพระคริสต์เฉพาะพระพักพระเจ้าว่าท่านที่รักทั้งหลายทุกสิ่งที่เราทำนั้นก็เพื่อความจำเริญของพวกท่านพี่น้องครับเวลาเราพูดอะไรนะครับหรือเราทำอะไรเราทำต่อหน้าพระคริสต์ดีไหมครับเห็นว่าพระคริสต์กำลังมองชีวิตของเราอยู่เราโกหกเรากร่อนชาวบ้านอาจจะไม่รู้แต่พระเจ้ารู้แล้วเราทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ผมอ่านพระคัมภีร์มาทั้งหมดเพื่อเสริมสร้างคนอื่นเพื่อปกป้องคนอื่นปกป้องชื่อเสียงของคนอื่นถ้าเขาเดือดร้อนเราก็ไปช่วยเขาถ้ามีใครนินทาว่ากล่าวเพื่อนเราในโบสถ์หรือสบของเราเราต้องบอกว่าปิดปากเดี๋ยวนี้ห้ามต่อว่าสบของฉันห้ามถ้าคุณไม่หยุดผมจะไปฟ้องสบแล้วเราจะต้องมาเผชิญหน้ากันแล้วคุยกันพี่น้องครับใครนินทาว่ากล่าวสมาชิกในโบสถ์หยุดทันทีเราต้องปกป้องเขาให้เขาเจริญขึ้นแล้วเราบอกว่าถ้าคุณไม่หยุดผมจะนำคนนั้นที่คุณนินทามาคุยกับคุณว่ามันเกิดเรื่องอะไรเราต้องทำตามหนังสือแมทธิวบทที่18ว่ามีใครไม่พอใจกันให้เขาไปคุยกันส่วนตัวก่อนอย่าเอาเรื่องนั้นไปเล่าให้คนที่3ฟังเพราะว่าข้าพเจ้าข้อ20พูดต่อกลัวว่าเมื่อมาถึงข้าพเจ้าจะพบว่าพวกท่านไม่เป็นเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าอยากเห็นอยากเห็นยังไงครับอยากเห็นพวกท่านเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นคนของพระเจ้าเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และพวกท่านก็จะพบว่าข้าพเจ้าไม่เป็นอย่างเหมือนที่ท่านอยากเห็น
คือกลัวว่าจะมีการทะเลาะวิวาทกันริษยากันฉุนเฉียวต่อกันชิงดีกันพูดใส่ร้ายกันซุบซิบกันมีความเย่อหยิ่งจองหองและความวุ่นวายอ่านพระคัมภีร์มาถึงตอนนี้หนุนใจพี่น้องนะครับตัดสินใจดีไหมครับพวกเราจะตายกับเนื้อหนังเราจะไม่ซุบซิบนินทากันเราจะไม่ใส่ร้ายกันปั้นน้ำเป็นตัวพูดเกินความจริงตีความหมายของความพูดของคนอื่นผิดแล้วก็เอาไปนินทาแทนที่จะคุยกับเขาตรงๆยื้อยิงจองหองคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่ดูถูกคนอื่นสร้างความวุ่นวายในคริสตจักรแตกแยกพาคนออกจากโบสถ์ทะเลาะกันเอาเปรียบเอารัดกันพี่น้องให้เราดำเนินชีวิตแบบพระเยซูทอมใจสร้างสันติสุข peace shalom ในโบสถ์มีความสันติสุขไม่มีการใส่ร้ายกันมองกันในแง่ดีถ้าเราฟังใครพูดแล้วเราไม่เข้าใจเขาเราไปคุยกับเขาโดยตรงๆดีกว่าอย่าเอาเรื่องเขาเป็นนินทาบางทีผมอาจจะสอนบางเรื่องแล้วผมอาจจะพูดไม่จบแล้วท่านฟังคำสอนผมแล้วตีความหมายผมผิดไปกรุณานะครับถ้าท่านไม่เข้าใจถามผมตรงๆอย่าไปเล่าให้ชาวบ้านอีกร้อยคนฟังว่าคุณหมอสอนไม่ครบคุณหมอสอนผิดแต่ที่จริงแล้วผมไม่ได้สอนผิดนะครับผมเพียงแต่ไม่ได้สอนทั้งหมดต้องไปฟังตอนอื่นต่อพี่น้องครับเห็นไหมครับปิดปากอย่านินทาอย่าใส่ร้ายอย่าซุบซิบกันอย่าสร้างความแตกแยกเราต้องเป็นคนที่สร้างสันติสุขรักคนอื่นสร้างชีวิตของคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นและอย่าให้ใครมาทำลายพี่น้องคนในบ้านไม่มีใครซุบซิบนินทาภรรยาผมได้ลูกของผมได้สมาชิกของผมได้ผมจะปิดปากเขาทันทีผมจะปกป้องสมาชิกที่ผมดูแลผมจะปกป้องนักเทศทุกคนในประเทศไทยจะไม่ด่านักเทศคนไหนจะรักเขาปกป้องเขาและอธิษฐานเผื่อเขาเราจะปกป้องกันและกันพี่น้องคริสเตียนรักกันและกันและถ้าเรานำคำสอนนี้ไปปฏิบัตินะครับผมเชื่อเลยว่าพระเจ้าจะมีพระคุณมากมายให้แก่พี่น้องจำได้ไหมครับโยเซฟขนาดโดนพี่ชายแกล้งขนาดนั้นไม่เคยเอาเรื่องพี่ชายไปเล่าให้โปติฟาฟังภรรยาของโปติฟาหรือนายคุกฟังเขาปิดปากไม่เคยว่าพี่ชายพระเจ้าถึงยกเขาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในประเทศอียิปต์รักกันและกันช่วยกันดีไหมครับขอบพระคุณมากที่มาฟังคำสอนนี้ผมเชื่อว่าต่อไปนี้เราจะไม่ได้ยินเรื่องดินทากันในโบสถ์ไม่มีการเย่อหยิ่งจองหองซุบซิบใส่ร้ายคิดในแง่ร้ายเราจะดำเนินชีวิตด้วยความรักต่อกันและกันรักพระเจ้าสุดใจและรักคนอื่นนะครับขอบคุณมากครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาช่วยเราด้วยเราไม่สามารถควบคุมลิ้นตัวเองได้เพราะเราเป็นมนุษย์เราอยู่ในธรรมชาติของความบาปและเราทั้งหลายหลายคนพี่ข้าแต่พระเจ้าพี่น้องหลายคนมีรากปัญหานี้คือชอบเปิดปากพูดนินทาว่ากล่าวใส่ร้ายขอพระเจ้าช่วยให้พระวิญญาณของพระองค์ทรงรักษาปากของเรายึดลิ้นของเราไว้ที่เราจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีที่ต่อว่าคนอื่นนินทาคนอื่นขอพระเจ้าช่วยด้วยให้สังคมคริสเตียนไทยลาวชนชาวเผ่าและชาวเขมรในยุคนี้เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความรักเห็นอกเห็นใจมองกันในแง่ดีขอพระเจ้าช่วยเปลี่ยนชีวิตของพวกเราทุกคนด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าอวยพรครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมรักไฟแห่งพระวิญญาณมากเพราะไฟมาช่วยควบคุมลิ้นของเราให้เลิกนินทานะครับพี่น้องอยู่ในไฟนะครับรับพระวิญญาณมากๆแล้วพระวิญญาณจะช่วยท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วผมจะพบกับพี่น้องในคำสอนตอนต่อไปครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำสอนนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าและจะนำคำสอนไปปฏิบัตินะครับพระคัมภีร์สัญญาในหนังสือสุภาษิตบทที่10ข้อ27และ29บอกว่าความยำเกรงพระยาเวนั้นยืดชีวิตให้ยาวและทางของพระยาเวเป็นที่กำบังแข็งแกร่งแก่คนที่ซื่อสัตย์ผมเชื่อว่าพี่น้องยำเกรงนำคำสอนไปปฏิบัตินำทางของพระเจ้าไปเป็นทางของชีวิตของพี่น้องพี่น้องจะมีอายุยืนยาวและมีการปกป้องจากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์และผมจะพบกับพี่น้องอีกครั้งในคำสอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับในนามพระเยซูข้าพเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชีวิตของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซู
ให้คำสาปแช่งออกไปจากชีวิตของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชีวิตของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนหนี้สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไปในนามพระเยซูปัญหาในชีวิตท่านนั้นจงกลับตาลปัดกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิตเกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีการเจริญสูงส่งมีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากล้นและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชีวิตของท่านในนามพระเยซู